เอาละครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9 โมงนะครับ12 นาทีเราจะมาทดสอบกับการใช้งาน1 วันกับมือถือตัวนี้ครับ Huawei Nova Y70 ครับThank you.
ครับก็มาทดลองในการถ่ายในที่แสงปกตินะครับในHuawei Nova Y70 นะครับซึ่งเป็นมือถือรุ่นที่ราคาถูกที่สุดของHuaweiนะครับก็ภาพออกมาก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆถือว่ายังคมชัดแต่ว่าน่าเสียดายไม่มีเรื่องของการปรับเรื่องรูรับแสงให้มันละลายหลังแบบโอเคได้นั่นดีครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมีเรื่องที่ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ฟีลลิ่งบางอย่างนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวเราดูว่าถ้าเรามีถ่ายที่แสงน้อยจะเป็นยังไงกันครับส่วนอันนี้นะครับนั่นคือเลยสภาพแสงน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับถามว่าใช้ได้ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีแสงช่วยอยู่ประมาณนึงนะครับสำหรับโอเวอร์โนวา Y70 นั่นเองครับถ้าสมมุติว่าแสงข้างหลังมันเยอะไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าข้างหลังแสงน้อยไปเลยโดยที่ข้างหน้านั้นมีแสงมาช่วยนะครับก็จะเหมือนกับการที่เราถ่ายด้วยมีไฟสปอตไลท์ช่วยนั่นเองครับผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานแบบ1วันนะครับวันนี้ผมไม่ได้เปิดหน้าจอต่อเนื่องนะครับ4ชั่วโมง11นาทีนะครับมีการนำทางเยอะนะครับมีกล้องอยู่ประมาณนึงเล่นเกมอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฮอตสปอตแล้วก็การทดสอบเบสมาร์คนั่นเองครับถามว่าอึดไหมก็ที่ว่าอึดใช้ได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ยังเหลือแบตเตอรี่อยู่56% นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่มีราคาไม่ได้สูงและก็แบตเตอรี่อึดใช้ได้เลยแม้ว่าอาจจะไม่มีบางสิ่งบางอย่างแต่พูดเลยนะครับว่ามันเป็นมือถือที่รองรับการทำงานได้ค่อนข้างโอเคมากและก็ที่สำคัญครับไลน์นั้นสามารถที่จะตอบสนองนะครับแจ้งเตือนได้แล้วด้วยนะครับแต่ว่าทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้คุณได้รับชมต่อในเล่าหลังรองก็คือฟูลรีวิวนั่นเองครับในไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่องปิกไตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้รวมถึงใน Facebook.com/ปิกไตบอกครับ